ุณน้องสอนวิทย์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้นะคะเรายังอยู่เรื่องเดิมระบบย่อยอาหารนั่นเองแต่เราจะมาเรียนเพิ่มเติมในส่วนเรื่องแนวทางในการดูแลอวัยวะในระบบย่อยอาหารกันค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารนะคะเรียนยังจำหน้าที่ของอวัยวะต่างๆในระบบย่อยอาหารแล้วก็ขั้นตอนในการย่อยอาหารได้ไหมเอ่ยถ้ายังไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนเนื้อหากันก่อนค่ะอวัยวะต่างๆในระบบย่อยอาหารจะทำงานร่วมกันโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะขั้นตอนแรกเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปภายในปากก็จะมีฟันเคี้ยวอาหารลิ้นช่วยคลุกเคล้าอาหารแล้วก็มีต่อมน้ำลายขับน้ำลายที่มีเอนไซม์อะไมเลสออกมาย่อยเฉพาะสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตให้มีขนาดเล็กลงโดยจะเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำตาลแล้วก็ส่งต่อไปสู่หลอดอาหารนั่นเองขั้นตอนที่2นะคะเมื่ออาหารเริ่มเคลื่อนที่ผ่านคอหอยเข้าสู่หลอดอาหารกล้ามเนื้อหลอดอาหารจะหดแล้วก็คลายตัวเพื่อบีบให้อาหารเคลื่อนที่ต่อไปยังกระเพาะอาหารค่ะขั้นตอนที่3นะคะกล้ามเนื้อกระเพาะอาหารหดแล้วก็คลายตัวเพื่อคลุกเคล้าอาหารแล้วก็จะผลิตเอนไซม์เพปซีนนะคะออกมาช่วยย่อยสารอาหารประเภทโปรตีนให้มีขนาดเล็กลงจากนั้นนะคะก็จะส่งต่อไปยังลำไส้เล็กค่ะต่อไปนะคะข้อ4ลำไส้เล็กรับน้ำดีที่ผลิตจากตับเอนไซม์แล้วก็ตับอ่อนแล้วก็เอนไซม์ที่ผลิตขึ้นมาที่ลำไส้เล็กนะคะเพื่อย่อยสารอาหารทุกประเภทให้มีขนาดเล็กที่สุดจนเซลล์สามารถดูดซึมผ่านผนังลำไส้เล็กเข้าสู่กระแสเลือดและก็ส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้โดยสารอาหารเกือบทุกชนิดสามารถดูดซึมที่ลำไส้เล็กค่ะขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนที่5นะคะกากอาหารที่เหลือจากการย่อยและส่วนที่ย่อยไม่ได้จะถูกส่งจากลำไส้เล็กต่อไปยังลำไส้ใหญ่นะคะซึ่งทำหน้าที่ดูดน้ำวิตามินแล้วก็เกลือแร่กลับสู่ร่างกายส่วนกากอาหารก็จะถูกขับถ่ายเป็นอุจจาระออกจากร่างกายผ่านทางทวารหนักนั่นเองจากที่เราได้เรียนกันไปนะคะเด็กๆคงจะทราบแล้วว่าระบบย่อยอาหารเป็นระบบที่มีความสำคัญต่อร่างกายเราดังนั้นนะคะเราควรปฏิบัติตนแล้วก็ดูแลรักษาอวัยวะต่างๆเพื่อช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ปกติและไม่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารนะคะเช่นอะไรก็เช่นโรคกรดไหลย้อนโรคลำไส้อักเสบโรคกระเพาะอาหารอักเสบท้องอืดท้องเสียนะคะโดยเราจะต้องศึกษาแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารดังต่อไปนี้นะคะเอาละค่ะนักเรียนหยิบหนังสือขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดไปหน้า63นะคะเปิดไปหน้า63ค่ะจากนั้นนะคะให้นักเรียนอ่านแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารนะคะเมื่อนักเรียนอ่านจบแล้วนะคะเรามาช่วยกันสรุปนะคะว่าแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารมีทั้งหมดกี่ข้อเก่งมากค่ะมี8ข้อด้วยกันนะคะข้อ1คือใช่แล้วค่ะคือรับประทานอาหารที่สะอาดแล้วก็ปรุงสุกใหม่ๆนะคะส่วนข้อ2ก็คือรับประทานอาหารที่มีใยอาหารสูงนะคะได้แก่อะไรคะผักแล้วก็ผลไม้ต่างๆนั่นเองค่ะและข้อ3นะคะก็เป็นการรับประทานอาหารให้เป็นเวลาครบทั้ง3มื้อนะคะแล้วก็รับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมนั่นเองค่ะข้อ4ก็คือหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสจัดนะคะเพราะว่าจะทำให้เกิดกรดในกระเพาะอาหารมากเกินไปนั่นเองข้อ5ก็คือออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อช่วยให้อวัยวะต่างๆแข็งแรงแล้วก็ทำงานได้เป็นปกตินะคะข้อ6นะคะก็คือหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ที่ติดมันหรือว่าอาหารที่มีไขมันสูงและข้อ7นะคะนักเรียนไม่สมควรอย่างยิ่งเลยก็คือหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หรือว่าดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะข้อสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆข้อสุดท้ายก็คือข้อ8นะคะดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้วหรือว่า2ลิตรต่อวันนะคะเด็กๆเอาละค่ะเด็กๆคะตั้งแต่ที่เราเริ่มเรียนมานะคะในส่วนของระบบย่อยอาหารนะคะคุณครูมีคำถามว่าระบบย่อยอาหารมีความสำคัญกับร่างกายเราไหมคะและมีความสำคัญอย่างไรนะคะเราไปดูข้อสรุปกันเลยค่ะแน่นอนเลยระบบย่อยอาหารย่อมมีความสำคัญแก่ร่างกายของเราเพราะว่าร่างกายของเราต้องการสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเอง
และอาหารที่เรารับประทานเข้าไปประกอบไปด้วยสารอาหารหลายประเภทแล้วก็มักมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่ร่างกายเราจะดูดซึมเข้าไปได้ดังนั้นระบบย่อยอาหารจึงมีหน้าที่สำคัญในการย่อยสารอาหารต่างๆให้มีขนาดเล็กลงค่ะและเมื่อร่างกายเราดูดซึมสารอาหารเข้าสู่กระแสเลือดก็จะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายทำให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพดีนั่นเองค่ะเอาละค่ะเมื่อนักเรียนเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดแล้วนะคะเราไปทำแบบฝึกหัดการเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนมาในวันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาค่ะให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปหน้า34นะคะลูกเปิดไปหน้า34ค่ะ I need somebody to heal somebody to know somebody to have somebody to hold เปิดมาแล้วนะคะก็จะเจอข้อ2ใหญ่ตอบคำถามต่อไปนี้นะคะในข้อ2ใหญ่เนี้ยก็จะมีคำถามทั้งหมด5ข้อนะคะมาดูข้อ1กันเลยค่ะเด็กๆข้อ1ถามว่าตับและตับอ่อนมีหน้าที่อย่างไรในระบบย่อยอาหารเรียนคะนักเรียนยังจำได้ไหมคะว่าตับทำหน้าที่อะไรบ้างและตับอ่อนทำหน้าที่อะไรให้นักเรียนเขียนลงไปค่ะถูกต้องแล้วค่ะตับก็ทำหน้าที่สร้างน้ำดีซึ่งจะถูกส่งไปยังลำไส้เล็กเพื่อช่วยย่อยให้ไขมันแตกตัวเป็นไขมันเม็ดเล็กๆนั่นเองเอและตับอ่อนล่ะคะทำหน้าที่อะไรตอบได้ไหมเอ่ยเก่งมากค่ะตับอ่อนก็จะมีหน้าที่สร้างเอนไซม์หลายชนิดนะคะที่ใช้สำหรับในการย่อยสารอาหารนั่นเองดูข้อ2กันเลยค่ะการย่อยเชิงกลและการย่อยเชิงเคมีมีความแตกต่างกันอย่างไรโอ้โหข้อนี้ง่ายมากเลยคุณครูสอนแล้วจำได้แม่นแน่นอนเลยถ้าใครจำไม่ได้นะคะย้อนกลับไปดูคลิปที่คุณครูสอนเลยค่ะอ่ะถ้านักเรียนจำได้แล้วนะคะเขียนคำตอบลงไปเลยค่ะลูกถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆ เยี่ยมมากเลยนะคะคุณครูเคยบอกเราว่าถ้าการย่อยเชิงกลก็ให้นึกถึงเกี่ยวกับฟันนะคะเป็นการย่อยโดยไม่ใช้เอนไซม์นะคะจะใช้ฟันในการบดเคี้ยวอาหารนั่นเองส่วนการย่อยเชิงเคมีก็เป็นการใช้เอนไซม์เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองค่ะมาช่วยย่อยอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันนั่นเองค่ะด้วยข้อ3นะคะการทำงานของระบบย่อยอาหารขั้นตอนใดบ้างที่เกิดจากการย่อยเชิงเคมีย่อยเชิงเคมีนะคะจะต้องใช้เอนไซม์เข้ามาเกี่ยวข้องโดยใช้เอนไซม์อะไมเลสนะคะย่อยอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนะคะและกระเพาะอาหารนะคะจะผลิตเอนไซม์เพปซินขึ้นมาเพื่อมาย่อยอาหารประเภทโปรตีนส่วนนะคะลำไส้เล็กก็จะมีการสร้างเอนไซม์ขึ้นมาย่อยอาหารทุกประเภทนั่นเองค่ะด้วยข้อ4นะคะเพราะเหตุใดเวลาที่เราไม่ขับถ่ายอุจจาระเป็นเวลานานหลายวันเราจะขับถ่ายอุจจาระได้ลำบากแล้วก็มีอาการท้องผูกคะให้นักเรียนเขียนคำตอบลงไปเลยค่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่าลำไส้ใหญ่จะทำหน้าที่ดูดซึมน้ำวิตามินแล้วก็เกลือแร่นะคะกากอาหารที่ถูกดูดซึมแล้วนะคะก็จะมีลักษณะเหนียวข้นนะคะอยู่ลำไส้เรานานๆหลายวันลำไส้ใหญ่ก็จะดูดน้ำออกไปอีกจึงทำให้ถ่ายได้ลำบากเนื่องจากอุจจาระแข็งตัวมากขึ้นนั่นเองค่ะมาถึงข้อ5แล้วนะคะเด็กๆนักเรียนเห็นด้วยกับข้อความที่ว่าการดื่มนมเปรี้ยวจะช่วยให้ขับถ่ายได้ดีขึ้นหรือไม่อธิบายเหตุผลประกอบนะคะใช่แล้วค่ะนะคะเพราะอะไรเราจึงเห็นด้วยก็เพราะว่าในนมเปรี้ยวนะคะมีแบคทีเรียหรือว่าที่เรียกว่าโปรไบโอติกค่ะซึ่งแบคทีเรียตัวนี้เป็นแบคทีเรียดีที่อยู่ในลำไส้นะคะทำให้เราขับถ่ายออกได้ปกติแล้วก็ยังช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคลำไส้อีกด้วยนะคะจบลงไปแล้วนะคะกับแบบฝึกหัดในหน้า34นะคะข้อ2ใหญ่ที่มีด้วยกัน5ข้อนะคะถัดไปนะคะนักเรียนดูหน้าถัดไปเลยค่ะหน้าที่35นะคะหน้าที่35ดูข้อ3ใหญ่นะคะตอบคำถามต่อไปนี้นะคะหน้านี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนเป็นการบ้านนะคะทำด้วยตนเองนะคะอ่ะมาดูก่อนคุณครูจะอธิบายคร่าวๆก่อนซึ่งมันก็ไม่ยากเลยนะคะเอามาดูตัวอย่างนะคะว่าเขากำหนดตัวอย่างอะไรไว้บ้างตัวอย่างที่1 นะคะน่านฟ้าชอบซื้ออาหารแช่แข็งพร้อมปรุงมารับประทานเป็นประจำนะคะตัวอย่างที่2เขตแดนออกกำลังกายสัปดาห์ละ 4-5 วันเป็นประจำ
ตัวอย่างที่3นะคะจอมทัพเติมพริกไทยป่นแล้วก็น้ำส้มสายชูลงไปในก๋วยเตี๋ยวปริมาณมากๆตัวอย่างที่4นะคะดาวเหนือรับประทานไก่ทอด 3-5 วันต่อสัปดาห์เป็นประจำและตัวอย่างสุดท้ายนะลูกต้นฝนรับประทานผักและผลไม้เป็นประจำทุกวันเมื่อเด็กๆอ่านจบแล้วนะคะก็ให้มาตอบคำถามข้อ1ถึงข้อ3นะคะข้อ1ถามว่าพฤติกรรมของเด็กคนไหนบ้างจัดเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อการดูแลรักษาอวัยวะต่างๆในระบบย่อยอาหารเป็นใครบ้างนะนักเรียนก็เขียนคำตอบลงไปนะคะจากนั้นมาดูข้อ2ค่ะจากคำตอบในข้อ1ถ้านักเรียนเป็นเพื่อนของเด็กเหล่านั้นนักเรียนจะเสนอแนวทางในการปฏิบัติตนที่เหมาะสมให้เด็กแต่ละคนอย่างไรนักเรียนก็เขียนลงไปนะคะถัดไปนะคะนักเรียนมาดูแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารของตนเองให้ทำงานเป็นปกติได้อย่างไรให้นักเรียนเขียนมาสักประมาณ3ข้อก็พอค่ะเช่นรับประทานอาหารที่สะอาดแล้วก็ปรุงสุกใหม่ๆแบบนี้ก็ได้นะคะอีก2ข้อนักเรียนไปคิดมาเองนะคะก็จบไปแล้วนะคะกับการบ้านหน้า35นะคะจากนั้นนะคะให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่36ค่ะหน้านี้คุณครูก็ฝากเป็นการบ้านเหมือนกันนะคะให้นักเรียนดูกิจกรรมท้าทายการคิดขั้นสูงนะคะอ่านสถานการณ์ที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามค่ะนักเรียนมาดูภาพสถานการณ์นะคะนักเรียนเห็นภาพสถานการณ์ในนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างใช่แล้วค่ะเป็นการพูดคุยกันระหว่างคุณหมอแล้วก็เด็กชายคนนึงใช่ไหมคะคุณหมอพูดว่าอย่างไรบ้างคะคุณหมอก็พูดว่าวันนี้หนูป่วยเป็นอะไรมาจ๊ะขอหมอตรวจอาการเบื้องต้นก่อนนะคะว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนหรือเปล่าน้องผู้ชายคนนี้ก็เลยพูดว่าผมรู้สึกแสบตรงกลางหน้าอกนอนไม่หลับเลยครับดูนะคะนักเรียนดูภาพแล้วก็อ่านตามคุณครูด้วยนะคะและจากนั้นเราก็มาดูหน้านี้จะมีคำถาม2ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกถามว่านักเรียนคิดว่าอาการดังกล่าวเกิดขึ้นจากความผิดปกติของระบบย่อยอาหารหรือไม่อธิบายเหตุผลประกอบนะคะจากนั้นนะคะนักเรียนก็เขียนคำตอบลงไปค่ะมาดูข้อที่2นะคะข้อที่2ถามว่าถ้าคนในครอบครัวของนักเรียนเป็นโรคกรดไหลย้อนนักเรียนจะแนะนำแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรักษาและบรรเทาอาการของโรคนี้อย่างไรนะคะนักเรียนก็หาข้อมูลแล้วก็เขียนลงไปนะคะเขียนคำตอบลงไปนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะก่อนจากกันในวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนอยู่ที่บ้านทบทวนเนื้อหาบทเรียนที่เราได้เรียนกันมานะคะและอย่าลืมทำกันบ้านที่คุณครูสั่งด้วยขอให้นักเรียนนะคะตั้งใจทำเขียนลายมือด้วยตัวบรรจงเขียนงานให้เรียบร้อยนะคะข้อไหนที่นักเรียนยังไม่เข้าใจแล้วก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ให้นักเรียนนะคะอ่านหนังสือแล้วก็กลับไปดูคลิปแรกๆที่เราได้เรียนกันนะคะหรือบางอย่างนะคะนักเรียนสามารถหาข้อมูลนะคะได้จากทางอินเทอร์เน็ตได้เลยค่ะและช่วงนี้นะคะคุณครูก็ขอให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงรักษาสุขภาพของตนเองเวลาออกไปไหนนะคะนักเรียนอย่าลืมสวมแมสทุกครั้งแล้วก็อย่าลืมล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่หรือไม่ก็ด้วยเจลแอลกอฮอล์ก็ได้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ